ตึงนะครับแต่ก่อนอื่นเลยครับคุณผมขอพูดหน่อยเถอะนะครับจริงๆแล้วเนี่ยการเล่นแย้ลูกงูเนี่ยตามธงเนี่ยจะต้องแบบว่ามีแบบเป็นเงินขวัญถุงไงเออมาปากแบบ20-30อะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ารางวัลเออเป็นรางวัลให้กับผู้ที่ชนะเป็นแรงจูงใจนะครับแต่คุณรู้ไหมครับว่าจริงเนี่ยที่เรามาบอกเนี่ยเราไม่ได้แบบต้องการเงินคุณหรอกนะครับผมเราเนี่ยนะครับอยากให้ช่วยกันนะต้องรักษากีฬาภูมิปัญญาไทยแบบนี้ไว้นะครับก็นะครับใครมีแบงค์20ติดก็มาฝากกันได้เลยนะครับมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมเพื่อนกำลังกรรมการโอ้โหนะครับมาแล้วครับเอาเลยครับโอ้โห100 บาทครับ 100 บาทครับนะครับอาจารย์บอกว่าเอาไปแล้วมาคืนด้วยตรงไหนดีครับอาจารย์ตรงนี้เลยครับตรงนั้นได้เลยครับตรงไหนก็ได้ครับโอ้โหผู้ชนะจะได้ไปครับมาแล้วครับโอ้ยคุณแม่ขอบคุณครับอันนี้ก่อนทางนี้ลูกมาแล้วครับบอกเลยว่านะครับมามีแบงค์เขียวแบงค์ม่วงมาเลยนะครับปักได้แบงค์ร้อยนะครับอันนี้เนี่ยเราไม่ได้จะมาทำมาหากินกันนะอันนี้บอกไว้ก่อนว่าเราเนี่ยมาช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมนะครับเป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆนะครับให้เด็กๆเนาะนะครับผมเอาไว้แค่นี้แหละนะครับชุดตึงครับนักกีฬาถ้าพร้อมแล้วก็สำหรับตอนนี้ครับผมกำลังใจจากกองเชียร์อยู่ไหนหมดขอเสียงหน่อยเตรียมตัวระวังตอนนี้ผู้ชนะได้แก่สีแดงสุดยอดครับโอ้โหว่ากันอันนี้เนี่ยขออนุญาตไปแตกแบงค์ก่อนได้ไหมครับไม่เป็นไรครับถือว่าเดินข้างหน้าผมนำมีตะกายข้างหน้าเท่านั้นใช่แล้วไม่ยังโอ้ยแล้วลองดูสิครับเมื่อวานนี้ยื้อจนถึงประมาณ2ชั่วโมงกว่าเกือบ2ทุ่มครับครับผมโอ้โหก็จะได้ผู้ชนะในวันนี้ครับผลจะเป็นยังไงแล้วกีฬาเต็มตัวแล้วจะเป็นยังไงต่อไประวังนะครับบอกได้เลยครับว่าสนุกสนานกับกีฬาภูมิปัญญาไทยแบบนี้นะครับที่เราเล่นเนี่ยไม่ได้เล่นเพื่อความสนุกอย่างเดียวเสียงให้น้องๆเลยถ้าพร้อมแล้วนักกีฬาเตรียมตัวเดี๋ยวให้เชือกตึงไว้นะลูกเตรียมตัวเดี๋ยวเชือกตึงไว้ดีมือเชือกตึงลูกเดินมาหน้าเชือกตึงเชือกตึงนะครับเตรียมตัวล้วง